นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิตุปะรังสักกัจจังธัมโมโสตโพติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งพวกเราศรัทธาญาติโยมที่ได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญคุณงามความดีในพรรษานี้ก็เป็นปีที่10ของวัดสุภัทธบรรพตก็เหลือฤดูกาลอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสามเณรนี่ก็อีกเพียงบรรพาเดียวพวกเราก็ได้มาบำเพ็ญกันตลอดไตรมาสที่จะมาสร้างความดีในจิตใจเพราะจิตใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใจคือมโนมณะนี่แปลว่าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆเป็นธรรมชาติที่เป็นกลางๆอยู่แต่สิ่งที่หุ้มห่อใจนั้นคือความโลภความโกรธและก็ความหลงถ้าเรามาพิจารณาดูถ้าใจนี้เป็นของไม่สะอาดแต่เดิมแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะทำใจนี้ให้บริสุทธิ์ได้แต่ใจนั้นเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่แต่สิ่งที่หุ้มห่อจิตต่างหากคือโลภโกรธหลงเนี่ยทำจิตให้ไม่บริสุทธิ์เมื่อเปรียบเหมือนกับเพชรที่เอามาเจรไนแล้วเนี่ยก็มีแสงสว่างมีความสวยงามจิตใจก็เหมือนกันเราว่าคนนั้นใจดีคนนั้นใจเป็นบุญเป็นกุศลคนนั้นใจเป็นคนมีทานมีศีลมีภาวนาก็คือที่มีความคิดหรือการกระทำที่ดีเป็นมรรคเดินมรรคอยู่ศีลสมาธิปัญญาก็พาใจนั้นน่ะให้พบกับความสะอาดสว่างสงบแต่ในขณะเดียวกันถ้าความโลภโกรธหลงนี้มันกล้าขึ้นมาแล้วก็จะพาใจนั้นให้หมองมองหรือมีความทุกข์ไปเมื่อเรามาทำคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งการช่วยขวนขวายในกิจการของสงฆ์ก็ดีการบำเพ็ญบารมีของเราในการช่วยเหลือสังคมก็ดีจิตของเรานั้นแหละจะมีอารมณ์ที่ดีมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นการเดินมรรคก็ให้เรามาพิจารณาใจตรงนี้ให้วางความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนลงความรู้สึกที่เป็นของเราของเขาลงกายกรรมก็ประกอบไปด้วยเมตตาวจีกรรมก็ประกอบไปด้วยเมตตามโนกรรมก็ประกอบไปด้วยเมตตาต่อเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยการพูดทั้งหลายเราก็พูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนกำราบจิตใจของเราไว้ไม่ให้จิตใจของเรานั้นมันถูกโลภโกรธหลงนี้ครอบงำได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนว่าความสันโดษนั้นเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษนั้นเป็นทรัพย์อย่างที่สุดแล้วถึงแม้ว่าของพระนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าในเบื้องต้นไม่รู้จัก
เป็นผู้ที่ว่าแม้ว่าจะมีจีวรมากมายก็ให้ใช้ผ้าบางสกุลอย่าลืมผ้าบางสกุลแม้ว่าจะมีเอกลาภอาหารมากมายก็อย่าลืมบิณฑบาตมีเสนาสนะมากมายก็ให้อยู่คนไม้บ้างหรือมียารักษาโรคเยอะแต่พระพุทธเจ้าก็ยังบัญญัติยาที่ง่ายที่สุดคือสมอดองด้วยน้ำมูดซึ่งเป็นของที่เสียแล้วแต่ว่ากลับมาเป็นยาได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเริ่มต้นที่จะให้เกิดธรรมะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเริ่มต้นมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมาจากดินมาจากน้ำจากไฟจากลมทั้งนั้นจะเป็นคนจนคนรวยคนมีราบมียศมีสรรเสริญสุขทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้มาจากไหนร่างกายนี้มาจากธาตุอันเดียวกันมาจากดินน้ำไฟลมนี้อันเดียวกันไม่แตกต่างกันเมื่อมาจากธาตุอันเดียวกันนี้ถ้าเราพิจารณาอันนี้ไว้ก็เรียกว่าเราพิจารณาจิตของเราเนี่ยไปสู่จิตที่เดิมแท้ไม่ถูกดินถูกน้ำถูกไฟถูกลมนี้มาหุ้มห่อไว้เมื่อไม่ถูกหุ้มห่อไว้จิตมันก็จะเจิดจ้ามีรัศมีขึ้นมาได้เป็นความสุขอันเกิดจากความสันโดษตามมีตามได้หรืออย่างคฤหัสถ์ญาติโยมนี้คำว่าสันโดษตามมีตามได้นั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำอะไรเราก็ยังประกอบสัมมาอาชีพของเราอยู่แต่ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในความพอดีมีได้มากแล้วก็รักษาเอาไว้ทำไปอยู่ในศีลในธรรมอันนี้นะครับมันก็เป็นทรัพย์อย่างสมัยพุทธกาลท่านอนาถาวินกาเศรษฐีและนางวิสาขามหาบัณฑิกานั้นน่ะยิ่งเป็นผู้มีทรัพย์มากมีจักรกิจการงานทั้งหลายแต่ก็เป็นผู้มีศรัทธาในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็มีหลักคือทานศีลภาวนานี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อใจของเรานั้นมีความสันโดษนั้นน่ะในบางครั้งอย่างวันนี้พวกเรามาถือศีลเนี่ยก็เรียกว่าใจของเรามีความสันโดษเราหยุดหน้าที่หยุดการงานทั้งหลายไว้ทางภายนอกหยุดทางกายหยุดทางวาจาแล้วเนี่ยมาอยู่วัดบางทีใจยังคิดอยู่เราก็มาหยุดทางใจมาสวดมนต์ทำวัดมาพูดถึงศีลถึงธรรมมาบำเพ็ญภาวนาพูดถึงในเรื่องของตัวเราเองเมื่อทุกคนมาพูดถึงตัวเราเองของเราเองปัญหาทั้งหลายมันก็น้อยเราก็เกิดความเย็นทำทานเพื่อความเย็นรักษาศีลเพื่อความเย็นภาวนาก็เพื่อความเย็นถ้าเรามาทำทานของเราแล้วเรายึดในฐานนั้นมากไปก็เป็นการยึดข้อวัดก็เป็นศีลปัตตปรามาสก็ไม่สามารถเห็นธรรมะได้เรารักษาศีลด้วยดีแล้วเนี่ยเห็นศีลของเราดีแล้วก็ยกศีลของเราว่าดีกับคนอื่นเขาเราดีกว่าเขาอย่างนี้ก็เป็นศีลปัตตปรามาสอีกยึดในข้อวัดยึดในศีลยึดในสมาธิในปัญญาถ้าเราพิจารณาลงไปให้ถึงแก่นแท้ของธรรมนั้นคือสภาวะซึ่งไม่มีตัวมีตนเมื่อเราไม่มีแล้วเราจะดีกับเขาก็ไม่ได้เราต่ำกับเขาก็ไม่มีเราเสมอเขาก็ไม่มีความรู้สึกที่เป็นมานะในใจนั้นเราก็จะละสิ่งเหล่านี้ได้จะเกิดความสบายตัวเราเองก็สบายไม่เห็นว่าเราเป็นคนสำคัญมีความสำคัญอะไรเรามาบำเพ็ญภาวนาก็เหมือนกันเราก็เหมือนคนอื่นคนอื่นก็เหมือนเราไม่แตกต่างกันเพราะก็เราก็คือ สิ่งที่สมมติมาจากดินจากน้ำจากไฟจากลมนี้เอามาปรุงแต่งกันขึ้นมาไม่มีสีสันต่างๆเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นสัตว์ทั้งหลายก็แยกแยะออกไปเราก็มาพิจารณาแล้วให้ปล่อยวางในบางครั้ง
ความสันโดษจะเกิดขึ้นที่ใจเรามาให้ทานความสันโดษก็เกิดขึ้นความมักน้อยก็เกิดขึ้นยินดีตามมีตามได้ก็เกิดขึ้นอยู่บ้านบางทีเราก็สบายมีความเป็นอยู่ที่สบายมีความสุขแต่เรามาอยู่วัดเราก็มาอยู่ได้แม้ว่าจะไม่สบายเหมือนบ้านเราก็มาบำเพ็ญได้มาปฏิบัติได้อันนี้คือศีลบารมีพระพุทธเจ้าของเราเมื่อท่านเป็นภูริทัตตะพญานาคอยู่ที่เมืองพญานาคมีความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นความสุขเป็นพระราชาอยู่ในเมืองนาคเป็นลูกของกษัตริย์แต่แล้วเมื่อท่านจะมาบำเพ็ญบารมีท่านต้องขึ้นมาโลกมนุษย์มาเป็นพญานาคก็บำเพ็ญศีลบารมีถึงจะบำเพ็ญได้อยู่ในความสุขความสบายบางทีก็บำเพ็ญไม่ได้ก็ต้องมาบำเพ็ญโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี้จึงเป็นโลกที่อยู่กลางไม่สุขเกินไปไม่ทุกข์เกินไปทุกข์เกินไปในภพภูมิที่ทุกข์เกินไปแล้วไม่สามารถบำเพ็ญบารมีได้เพราะมีแต่ทุกข์สุขเกินไปคือเป็นสวรรค์ก็บำเพ็ญบารมียากเพราะติดอยู่ในความสุขโลกมนุษย์นี้จึงเป็นโลกที่อยู่กลางๆคนที่เกิดมาในภพภูมิที่ว่าเป็นมนุษย์นี้จึงเป็นภพภูมิที่กลางที่เราจะบำเพ็ญบารมีไปแล้วให้สูงส่งไปถึงพระนิพพานก็ได้จะบำเพ็ญบารมีไปเป็นพระอรหันต์ซึ่งองค์สำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนาอิสิติสาวกคือสาวกพระพุทธเจ้า80องค์ที่มีความเลิศหรือจะบำเพ็ญบารมีเป็นอัครสาวกพระโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะภาษาเรบุตรก็ได้เป็นพระเจกพระปัจเจกกับพระเจ้าก็ได้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ก็อยากพบผมที่เป็นมนุษย์ต่ำลงไปกันนี่ก็ไม่ได้ทรงรับพยากรณ์เพราะฉะนั้นมนุษย์นี้แล้วเป็นผู้ซึ่งมีจิตใจสูงเรามีร่างกายเป็นมนุษย์แล้วใจนี้แหละเราสูงไหมถ้าใจเราสูงละใจเราก็เป็นมนุษย์ด้วยถ้าใจเราไม่สูงใจเราก็ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์เกิดความวุ่นวายให้เราดูที่ใจของเราที่เป็นกลางๆถ้าใจต่ำกว่ามนุษย์ของเรามันติดลบลงมาถ้าใจดีขึ้นไปเป็นเทวดาใจก็บวกขึ้นไปถ้าไม่มีบวกไม่มีลบแล้วใจเรามีความว่างอยู่ก็เป็นใจของพระเป็นใจที่เข้าไปสู่จิตที่เดิมแท้ที่มีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบเป็นธรรมชาติในความสะอาดสว่างสงบนั้นความมักน้อยสันโดษก็มีอยู่พร้อมเต็มอยู่ในใจไม่ต้องเอาสิ่งใดมาเพิ่มก็พอดีในใจนั้นอย่างพวกเรามาวันนี้แหละเห็นไหมว่าเรามาแต่งเรามามาทำทานมีศีลภาวนาเนี่ยใจเราก็พอดีสงบสบายเป็นศีล8ประการหรือศีลทั้ง5ประการก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยกลับไปสู่สภาวะที่เดิมแท้ได้ตอนนี้เราอยู่ในทางอยู่แต่โลภโกรธหลงเนี่ยมันมาชักจูงให้เรานี่ออกไปนอกทางเมื่อออกไปแล้วก็มีแต่ความทุกข์เกิดความทุกข์ขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อีกยังไม่สบายอีกยังไม่สงบอีกเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างนั้นอันนี้เราก็พิจารณาทั้งสุขทั้งทุกข์นี้จึงไม่ใช่ทางที่สงบทางที่สงบนั้นก็คือทานศีลสมาธิปัญญาเป็นทางเป็นมรรคที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยกว่าที่จะมาพบทางนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ของง่ายกว่าที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นแต่ละพระองค์ถ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าลูกไก่ที่กระทบเปลือกไข่ออกไปแล้วไม่ใช่ของง่ายนอกนั้นแล้วล่ะลูกไก่ก็จะตายอยู่ในเปลือกไข่นั่นเองไม่สามารถมีชีวิตรอดมาได้กระทบเปลือกไข่ออกมาไม่ได้โลภกดหลงเนี่ยมันหุ้มห่อเหมือนกับเปลือกไข่ที่หุ้มห่ออยู่
เมื่อเราเอาทานเอาศีลสมาธิปัญญากระทบไปกระทบไปสิ่งที่หุ้มห่อคือโลภจะน้อยลงไปโกรธจะน้อยลงไปหลงจะน้อยลงไปเราก็จะเห็นสัจธรรมความเป็นจริงสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสก็จะถูกทำลายไปพร้อมกันในเบื้องต้นก็คือดินน้ำไฟลมนี่เองที่หุ้มห่อจิตใจที่จิตใจมายึดเอาธาตุเอายึดเอาดินเอาน้ำเอาไฟอารมณ์นี้เป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาจึงเกิดโลภจึงเกิดโกรธจึงเกิดหลง84ธรรมพระธรรมขันธ์ที่พระองค์ทรงสอนก็เพื่อให้เรามาพิจารณาละมละความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนอันนี้เองท่านถึงว่าธรรมะนั่นน่ะที่จะหลุดพ้นน่ะก็เหมือนใบไม้อยู่ในกำมือนี้เทศนาสั่งสอนทั้งหลายน่ะเหมือนใบไม้อยู่ในป่านั่นน่ะแต่ใจความสำคัญก็อยู่ในกำมือเดียวนี้เอง อยู่ในความรู้สึกที่เราจะถอดถอนความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทิฏฐิมานะต่างๆออกไปจากจิตใจการพูดก็พูดด้วยความสำรวมเป็นคนที่มีความมักน้อยสันโดษในการพูดวาจาของเราเมื่อเราพูดสำรวมดีแล้วก็ไม่เป็นภัยพูดไปด้วยเจริญเมตตากายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาต่อเพื่อนปฏิบัติธรรมวจีกรรมก็ประกอบไปด้วยเมตตามโนกรรมประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่ต่อหน้าคนนี้เราก็พูดดีรับหลังเราก็ไปพูดร้ายก็เกิดความวุ่นวายแก่ตัวเราเองเกิดความสับสนแก่ตัวเราเองเกิดความโลเลแก่ตัวเราเองไม่สงบเรามาวัดแล้วก็พูดเรื่องของเราคนเดียวไม่ได้พูดเอาใจคนนู้นไปเบียดเบียนอีกคนหนึ่งก็เรียกว่าวาจานั้นไม่สงบจะเอ๊ะว่าพระท่านก็พูดแต่เรื่องนี้พูดแต่เรื่องวาจาพูดแต่เรื่องของศีลเรื่องของทานเนี่ยอันนี้มันเป็นเบื้องต้นที่จะให้เกิดสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นเนี่ยมันทำยากขึ้นไปอีกถ้าทานก็ดีศีลก็ดีอย่างน้อยสมาธิตั้งใจมันยากอย่างอภัยทานเนี่ยการให้อภัยกันนี้ถ้าจิตใจเรายังไม่ให้อภัยกันผูกเอาไว้ในความโกรธมีความโกรธแล้วก็มีความพยาบาทเกิดขึ้นมาตัวโกรธนี้แหละมันเป็นผู้จับเพราะพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีเมื่อโทสะมันจับในใจแล้วเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยสิ่งที่จองที่จำทั้งหลายนั้นเขายังมีเวลาที่จะปลดปล่อยไปบ้างแต่ความโกรธความพยาบาทนี่แหละมันเกิดขึ้นมาแล้วในใจมันไม่ปล่อยมันจับอยู่ในจิตใจพาเกิดพาตายพาแก่พาเจ็บพาตายอยู่เรื่อยพาทุกข์เกิดขึ้นในใจนั่นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเนี่ยเมื่อมันมาถูกใจเราแล้วเนี่ยเรามันจับเอาไว้โทสะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยวันไหนมาคิดถึงอีกคนนั้นเขาว่าเราคนนั้นเขานินทาเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่อีกไม่หยุดง่ายๆมันจับอยู่ในใจเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอภัยทานคือทานอภัยทานนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้ใจของเราเนี่ยมันปลดปล่อยออกจากโทสะเมื่อปลดปล่อยออกจากโทสะแล้วใจสบายใจไม่ตกเป็นท่าของโทสะของความพยาบาทหลุดพ้นไปพระโสดาบันปริยบุคคลเบื้องต้นความโกรธก็ยังมีอยู่แต่ความพยาบาทไม่มีเมื่อเราเดินมรรคเราเป็นผู้ที่ว่ามีความโกรธอยู่แต่เราละความโกรธออกไปได้ความพยาบาทไม่มีทำใจให้ว่างอันนี้เราก็เดินอยู่ในว่าเป็นพระโสดาเหมือนกันเป็นโสดาปัตติมรรคเมื่อเราเป็นพระโสดาปัตติมรรคตกไปในกระแสของมรรคเสมอจิตใจอย่างน้อยกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาเป็นผู้ที่มีทานเป็นประจำเป็นผู้มีศีลเป็นปกติเป็นผู้มีการภาวนาเป็นปกติเสมอใจสบายมรรคเราก็เดินไปเพราะฉะนั้นการสำรวมระวังต้องสำรวมไว้
ทางกายทางวาจาเนี่ยพูดไปสักคำหนึ่งเดือดร้อนคนไหมเบียดเบียนคนอื่นไหมเบียดเบียนคนอื่นก็เบียดเบียนเราเบียดเบียนเราก็เบียดเบียนบุคคลอื่นมันเป็นอันเดียวกันอย่างนี้แต่เมื่อเราตั้งจิตของเราที่เป็นเมตตาแล้วเนี่ยในกายวาจาใจของเราแล้วสบายเมื่อใจของเราเจริญขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์ทั้งหลายก็มาเองพอกทรัพย์ทั้งหลายก็มาเองเป็นทรัพย์ที่มีความเย็นสบายใจเราก็เดินอยู่ในมรรคจิตใจของเราก็สบายมีความสุขใจแต่ว่าเรามารักษาศีลอยู่มาให้ทานอยู่แต่เราก็ต้องดูด้วยเป็นยังไงเราเข้ามาวัดกันทุกคนก็ตลอดพรรษาในใกล้แล้วเนี่ยจะออกพรรษาแล้วเนี่ยมาเรามาแล้วเราสำรวมวาจาเราไหมเรามาพูดว่าคนอื่นไหมเรามานินทาคนอื่นไหมเราก็สำรวมอย่างนี้ซึ่งญาติโยมก็เรียกว่าส่วนใหญ่ก็รู้แล้วรู้แล้วแต่บางทีเราก็อาจจะเผลอสติเราก็มาตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นสตินี้จึงเป็นเครื่องระลึกจึงเป็นเครื่องกั้นความโลภ ก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีทุกคนแต่เราก็มีสติเมื่อตอนนี้เรามีความโลภเกิดขึ้นแล้วเรามีความโกรธเกิดขึ้นแล้วเรามีความหลงว่าอันนี้เป็นตัวเราของเราเกิดขึ้นแล้วเราก็มีสติเมื่อมีความมีสติเราก็ระวังแหละสัมปชัญญะความรู้ตัวก็มีเราก็ทำทานบารมีของปางเราไปตามกำลังไม่ให้เราเดือดร้อนทำทานไปส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งรักษายามป่วยไข้สงเคราะห์ญาติส่วนหนึ่งเลี้ยงดูเราเมตตาตัวเองส่วนหนึ่งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ลงรับไปแล้วส่วนหนึ่งเลี้ยงดูบิดาบรรดาให้มีความสุขส่วนหนึ่งเราทำอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้รู้จักใช้ทรัพย์ก็สบายใจเมื่อเราทำทานอย่างนี้ไปเรื่อยไปทำเรื่อยไปบางทีเราจะเกิดมีความคิดว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยเราได้มาแล้วทรัพย์เนี่ยเราจะไปทำอะไรทรัพย์ทั้งหมดนี้เราจะไปทำอะไรเมื่อเราเป็นผู้มีทานเป็นปกติเราเห็นได้ว่าเราจะหามาได้มากเราก็ต้องเสียสละออกไปเอาคืนสู่โลกออกไปเมื่อเราได้มามากเรามายึดมันก็หนักเมื่อเราได้มาแล้วเราปล่อยออกไปมันก็เบาถึงแม้ว่าจะมีอยู่เราก็ปล่อยได้พระโสดาบันสมัยพุทธกาลนั้นน่ะท่านก็มีทรัพย์สินมากนางวิสาขาท่านก็เป็นมหาเศรษฐีมหาอุบาสิกาที่เป็นเศรษฐีตลอดจนผู้หญิงผู้ชายสมัยนั้นเป็นพระโสดาบันเยอะก็ยังมีทรัพย์มากแต่ก็ไม่ได้หลงโมเมาในทรัพย์นั้นมากเกินไปคือรู้จักใช้ทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อบุคคลอื่นด้วยแล้วก็ภาวนาไปมีทานมีศีลมีภาวนาไปก็เลยว่าเป็นผู้ที่ว่ามีปัญญา รู้จักในการดำเนินชีวิตจิตใจนั้นก็ไม่หลงจนเกินไปในโลกก็ปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายในทรัพย์ทั้งหลายเอาไว้ใจก็ว่าไม่ไปยึดไปติดจนเกินไปมีโอกาสมีเวลาก็มาบำเพ็ญภาวนาเป็นผู้มีทานมีศีลภาวนาอันนี้เรายังเป็นทรัพย์เลิศเก่าเป็นอริยทรัพย์ดังที่เราเคยได้ฟังนั่นที่เรามาบำเพ็ญจึงเป็นมงคลแล้วเนี่ยปกติเรานิมนต์พระไปทำบุญที่บ้านพระท่านก็จะสวดอเสวนาจะพารานังบันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคณมุตตัมมังท่านก็สวดมงคลไปทั้งหมด38ประการการสวดนั้นก็เป็นมงคลและเพราะท่านพูดในธรรมะการได้ฟังก็เป็นมงคลเพราะเราได้ยินสิ่งที่เป็นธรรมะแต่เราจะต้องไปประพฤติปฏิบัติอีกจึงเป็นมงคลกับตัวเรามากที่สุดเกิดประโยชน์มากที่สุดสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนี้เราเห็นไหมว่าเราอาศัยอะไรอาศัยว่าเรามีตาอาศัยว่าเรามีหูมีลิ้นมีกายมีอายตนะที่จะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะได้แต่บางทีแล้วโอ้เราอยากจะหลบหลีกสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบางครั้งเท่านั้น
แต่ว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงเนี่ยเป็นบ่อให้เกิดสติปัญญาถ้าเรามีปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงไปอีกวุ่นวายเกิดขึ้นไปอีกเห็นในสมัยพุทธกาลนั้นน่ะที่หลวงพ่อชาท่านเทศให้เราฟังท่านพระอัสสชิท่านเป็นพระอรหันต์ท่านคุมผ้าเรียบร้อยนุ่งห่มเรียบร้อยท่านเดินไปบิณฑบาตด้วยความสำรวมพระสารีบุตรนั้นน่ะตอนนั้นก็ยังเป็นปริพาชกอยู่เมื่อไปเห็นอุปติสสะปริพาชกไปเห็นสมณะนี้แต่งกายเรียบร้อยห่มผ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกว่าสมณะนี้คงจะมีคุณธรรมอะไรพิเศษดูถ้าท่านผ่องใสกัลยาวาจามีความสำรวมก็รู้จักเมื่อท่านโคจรบิณฑบาตเสร็จแล้วก็เดินตามท่านไป ท่านก็ทำภัตตกิจฉันอาหารแล้วจึงเข้าไปน้อมถามว่าท่านเป็นผู้ที่นุ่งห่มผ้าเรียบร้อยมีกัลยางามมีกายผ่องใสท่านคงจะมีธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านครูอาจารย์ของท่านสอนท่านอย่างไรท่านพระอัสสชิเถระจึงตอบว่าอาตมาท่านยังเป็นผู้ใหม่อยู่ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าพระสมณโคดมเป็นศาสดาของเราเราเรียนรู้ธรรมะของท่านในกับผู้มีปัญญาท่านก็ตอบอย่างนี้ท่านก็ไม่ตอบไปมากท่านก็ตอบเรายังเป็นผู้ใหม่อยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่พระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของเราพระสมณโคดมพระสารีบุตรอุปติสสะจึงถามว่าพระศาสดาของท่านสอนธรรมะอย่างไรพระอัสสชิเถระจึงว่าธรรมทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเกิดเพราะเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดสิ่งทั้งหลายนั้นมีเหตุเป็นแดนเกิดเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ดับสิ้นไปพุทธธรรมะถ้าสิ่งใดมีทั้งหลายมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อตัดอย่างนี้พระสารีบุตรพิจารณาแล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเห็นไหมว่าร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งในโลกจะเป็นวัตถุธาตุหรือร่างกายนี้ที่มีจิตวิญญาณก็เป็นธาตุอันเดียวกันเป็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสังขารทั้งนั้นมีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับไม่มีมีเกิดก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความยึดว่าอันนี้คือเราของเราจิตวิญญาณก็มายึดเอาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้เป็นเราของเราทั้งนั้นเราได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาอย่างหนึ่งก็ยึดอันนี้เป็นของเราทั้งนั้นยึดเอามาเป็นของเราความรู้สึกที่เป็นเราทั้งนั้นแต่ถ้าเราพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี้ภายนอกนั้นเป็นธาตุของโลกที่เราจะอาศัยชั่วคราวร่างกายนี้ก็เป็นธาตุของโลกซึ่งเรายืมโลกมาชั่วคราวเท่านั้นเองเราพิจารณาใจเราสบายถึงจะอยู่ก็มีปัญญาจะไปก็มีปัญญาพิจารณาใจสบายว่าไม่ติดไม่คล้องในสิ่งทั้งหลายไม่ติดไม่คล้องในกายของเราเองไม่ติดไม่คล้องในธาตุภายนอกภายในใจของเราเพราะว่าแต่อยู่แล้วเป็นอยู่ก็เป็นเพียงเครื่องอาศัยที่เราจะได้รู้ธรรมท่านพระสารีบุตรพระมหาสาวกพิจารณางั้นเห็นธรรมะเลยเกิดดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือตาท่านเนี่ยเห็นธรรมะเป็นพระเรียกว่าโสตะคือน้อมไปแล้วในธรรมะใจน้อมเข้าไปสู่ความว่างแล้วเข้าไปสู่จิตเดิมแท้ได้ครั้งแรกเรียกสมมุติตรงนี้ว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนี้จึงเกิดขึ้นได้แม้แต่ว่าคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยถ้ามีกำลังจิตใจที่มีปัญญาเห็นตรงนี้เป็นพระโสดาบันทั้งนั้นทานภายนอก
ไม่สำคัญทานภายในนี่แหละสำคัญอภัยทานนี่ละความโกรธเมื่อเราละโกรธละโลภได้ละหลงได้ใจสบายก็จิตใจก็ตกกระแสพระนิพพานพระสารีบุตรถึงถามว่าพระศาสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนที่แรกท่านไม่ได้ตัดใช่ไหมท่านถามว่าศาสดาของท่านสอนธรรมะนี้ว่าอย่างไรแต่เมื่อพระสารีบุตรพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นธรรมะเนี่ยเป็นพระโสดาบันก็รู้ละโอ้นี่พระศาสดาเกิดขึ้นที่ใจของท่านแล้วเมื่อพระศาสดาเกิดขึ้นที่ใจของท่านแล้วท่านจึงไปถามพระอัสสชีวะศาสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนเราจะไปกราบท่านแต่มาคิดถึงว่าได้มีสัญญาไว้กับเพื่อนคือพระโกริตคือท่านโกริตะปริภาชกคือพระมหาโมคคารนั้นพระมหาโมคคารานั่นเองจึงรีบกราบพระอัสสชีแล้วเนี่ยไปบอกไปพบพระมหาโมคคารนะว่าตอนนี้เราได้เห็นธรรมะแล้วและจะนำธรรมะนั้นบอกพระอัสสชีรีบบอกเลยพระอัสสชีขอไปพระโมคคารนะอยากจะทราบธรรมะพระสารีบุตรก็ได้บอกธรรมะที่ได้ฟังนั้นต่อพระอัสสชีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดย่อมมีความดับเป็นธรรมดาท่านนั้นเองพระมหาโมคคัลลานะก็เห็นธรรมเหมือนกันจึงพากันกราบลาสัญชัยปริภาชกเนี่ยเพื่อที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระสัญชัยปริภาชกจึงว่าเออรู้จักว่าลูกศิษย์สองคนนี้นะมีปัญญามากนะอยู่ในสำนักอาจารย์ก็ชอบใจแต่เมื่อลูกศิษย์มีปัญญาแล้วจะกราบลาพระพุทธเจ้าก็ให้ไปคนมีปัญญาแล้วก็ให้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าซะเราเองก็ยังอยู่ทางนี้ก่อนเพราะว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ซะแล้วมีลูกศิษย์ลูกหามีบริวารมากก็พาปฏิบัติไปใครมีปัญญาก็ไปก็อนุญาตให้ไปพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านโกริตะอุปติสะก็ไปกราบพระพุทธเจ้าเห็นแต่ไก่พระพุทธเจ้าก็ตัดแต่พระสงฆ์ว่านู่นด้านซ้ายด้านขวานู่นพระมหาอัครสาวกของเรามาแล้วลูกของเรามาแล้วพระเจ้าก็จึงตัดสอนไปจนว่าอีก7วันพระมหาโมคคัลลานะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนเพราะพระสารีบุตรนี้มีปัญญามากพิจารณาธรรมะเป็นคนช่างคิดช่างพิจารณามากมีปัญญาจึงสำเร็จทีหลัง แต่ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนที่ถวายงานพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าสันเทศสอน ทันทีคณะกาพามคือพามเนปยานั่นเองแหละที่ว่าต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์นั่นแหละ เราก็ได้เคยฟังมาแล้วนั่นเองพระสารีบุตรท่านก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ตอนนั้นจิตเข้าไปสู่ความว่างจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเต็มส่วนแล้วจึงว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่หันอีกแล้ว ไม่หันไปหาโลภหาโกรธหาหลงแล้วนั่นแหละหลุดพ้นไปแล้วบริสุทธิ์เต็มที่แต่คารวะญาติโยมนี่แหละมีจิตเดิมแท้อยู่แล้วแต่โลภโกรธหลงนั้นหุ้มห่อเฉยๆเหมือนเพชรที่ยังอยู่ในคนในตมเฉยๆเนี่ยเอามาเจรไนเข้าเอาทานเอาศีลเอาภาวนาเจรไนเข้าไปเรื่อยไปให้มันบริสุทธิ์ให้จิตของเราบริสุทธิ์เรื่อยเราปฏิบัติธรรมะกันมาก็หลายปีเราก็ดูที่ว่าจิตของเราเป็นยังไงบางทีในพรรษาเราก็มาบำเพ็ญภาวนาเอาออกนอกพรรษาจิตของเราก็ตกไปอีกแล้วต่ำของมนุษย์อีกแล้วอย่างนี้มันก็ไปยากมันเดินไปข้างหน้ายากเพราะว่าเราก็มาทำความสะอาดจิตของเราแต่แล้วจิตของเราก็ลงไปอีกทำอย่างนี้เรื่อยๆแล้วอ่ะมันก็ได้ผลหรือมันได้น้อยถ้าเราพยายามดำเนินไปเรื่อยให้อยู่ในทางของมรรคคือทานคือศีลคือภาวนาแล้วนั่นแหละจิตของเราจะได้บริสุทธิ์ไปเรื่อยไปข้างหน้าทำลายความรู้สึกที่เป็นตัวเราของเราเรื่อยไปได้ไม่ตกไปในอำนาจของโลภของโกรธของหลงอีก
ความรู้สึกที่เป็นมานะทิฏฐิที่เป็นตัวเราดีเราเด่นเรานี้เข้าเราเสมอเข้าเราต่ำกว่าเขามันก็จะหมดไปเพราะการละในความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนเพราะเห็นเราก็ธาตุสี่คือดินคือน้ำคือไฟคือลมเหมือนกันนั่นแหละไม่แตกต่างกันนะเป็นเพียงสมมติคนสัตว์ทั้งหลายทั้งนั้นเราจะรู้เราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เห็นไหมเพราะอาศัยอายตนะมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดปัญญาเราจะไปโทษตาโทษเสียงเราจะไปโทษรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารับรู้มาแล้วเราพิจารณาแล้วเกิดสติปัญญาเราก็มาดูตัวเราเองนี้เองพิจารณาตัวเราเองนี้เองเราจะแก้ไขสิ่งนั้นเราอย่าไปมองบุคคลอื่นเราอย่าไปเพ่งโทษบุคคลอื่นถ้าเราไปเพ่งโทษบุคคลอื่นเข้ามันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นโลกถ้าเป็นโลกแล้วมันก็เป็นโลกเป็นโกรธเป็นหลงเท่านั้นเองถ้าเรามองมาภายในของเราใจของเราดวงเดียวนั้นแหละมันถึงจะละโลภละโกรธละหลงมันจึงเป็นธรรมะใจหรือเราถึงจะเข้าไปสู่กระแสพระนิพพานเป็นธรรมะได้อันนี้เป็นของสำคัญเพื่อนั้นให้พวกเรานี้มองมาเป็นภายในค้นเข้าไปให้เจอใจที่เป็นกลางๆอยู่มองเข้ามาเป็นภายในใจของเราจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ก็ให้ตั้งใจก็เหลืออีกวันพระเดียวก็จะถึงวันมหาปวารณาออกพรรษาแล้วก็จะถึงฤดูกาลบุญกฐินของเราในวันนี้พวกเรามาพร้อมกันให้ตั้งใจนำธรรมะของพระเจ้าไปพิจารณาปฏิบัติตามสมควรต่อไปก็ตั้งใจถวายสังฆทาน